بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านครับรู้สึกยินดีนะครับที่ได้กลับมาพูดคุยกับพี่น้องอีกครั้งในสถานที่แห่งนี้แล้วก็วันนี้ก็มาอัพล่วงหน้านะถ้าจะพูดไปแล้วก็มีกระแอมมีไอบ้างยังไม่ค่อยหายดีเท่าไหร่ไม่สบายกันเยอะนะชาฟาฮุลลอฮ์ชาฟาฮุมุลลอฮ์ชาฟานีวะชาฟาฮุมุลลอฮ์ก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราหายแล้วก็ให้ท่านทั้งหลายได้หายด้วยนะครับชาฟากุมุลลอฮ์พี่น้องที่เคารพครับเรื่องราวที่จะพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่สำคัญมากเป็นเรื่องที่คือทุกเรื่องในอิสลามมันสำคัญหมดนะแต่ว่าวันนี้ก็สำคัญที่สุดมีสำคัญมากมีสำคัญน้อยแต่จริงๆแล้วสำคัญหมดในศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับแล้วเพราะว่าความสำคัญแต่ละความสำคัญมันจะผูกต่อเนื่องกันในการเป็นมุสลิมของเราไม่ได้หมายความว่าอัลลอฮ์ให้เราละหมาดให้ถูกต้องถือศีลอดให้ดีงามหรือว่าให้สวยงามทำฮัจญ์ให้เรียบร้อยคุมฮิญาบให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีหรือว่ามีรูปแบบในการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งกายเป็นมุสลิมเผยแผ่ในการเป็นอิสลามของเราในตัวของเราพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญอยู่แล้วแต่ความสำคัญดังกล่าวเนี่ยจะไม่สามารถเติมเต็มได้นอกจากเราจะต้องเรียนสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันแต่อาจจะน้อยกว่าหน่อยถ้าเรามองว่าเรื่องที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามคือเรื่องอะกีดะห์หลักความเชื่อซึ่งถือว่าเป็นความเป็นความตายของเราหน้าที่ของเราในดุนยาแห่งนี้มีอยู่สามอย่างที่จะต้องทำให้ได้หนึ่งต้องรู้จักอัลลอฮ์ให้ได้อัลลอฮ์เป็นใครเป็นพระเจ้าของเราพระองค์ทรงมีคุณลักษณะอย่างไรพระองค์ทรงเป็นผู้ให้พระองค์เป็นผู้ทรงเมตตาพระองค์เป็นผู้ทรงปราณีพระองค์เป็นผู้ทรงได้รับการสรรเสริญแห่งการเคารพภักดีอิบาดะห์เพียงองค์เดียวต้องรู้จักอัลลอฮ์อย่างชัดเจนพระองค์เป็นผู้สร้างพระองค์เป็นผู้กำหนดพระองค์เป็นผู้ทรงทำทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาแห่งนี้แม้กระทั่งใบไม้ใบเดียวที่ตกอยู่บนพื้นพระองค์ก็กำหนด ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เกิดมาเพราะว่าไม่ได้ถูกไม่ได้อยู่ภายใต้ความรอบรู้ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาหนึ่งต้องรู้จักอะไรรู้จักพระเจ้าสองต้องรู้จักอะไรรู้จักอะไรรู้จักนบีของเรานบีของเราเป็นใครมีภรรยากี่คนมีลูกกี่คนเป็นคนอาหรับตระกูลอะไรเกิดเมื่อไรเสียชีวิตเมื่อไรอพยพเมื่อไรมีบทคำพูดอะไรหน้าที่ของเรากับนบีควรจะต้องทำอะไรต้องรู้สิทธิและหน้าที่ต่างๆที่จะต้องเกิดขึ้นเป็นอย่างไร 3ต้องรู้จักอิหม่ามตัวเองอิหม่ามของฉันเป็นใครผู้นำของฉันเป็นใครหมายถึงอัลกุรอานศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรคำถามเบสิกเหล่านี้เนี่ยเราจะถูกเรียนในดุนยาแห่งนี้อย่างเป็นรูปธรรมเข้าใจคำนี้ไหมเข้าใจนะเราจะถูกเรียนเรียงร้อยในชีวิตของเราอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน
คุมฮิญาบอย่างไรละหมาดอย่างไรบวชอย่างไรมารยาทอย่างไรถูกเรียนในดุนยานี้ในสภาพที่เป็นรูปธรรมอาเกนบาเล็กขึ้นมาต้องถูกสอบสวนตายก่อนอาเกนบาเล็กไม่เป็นไรอัลลอฮ์ไม่สอบสวนแต่อาเกนบาเล็กมาแล้วเนี่ยต้องเรียนต้องทำความเข้าใจต้องปฏิบัติและเบสิก3คำถามนี้ก็จะถูกถามเหมือนกันในกูโบสของเราอันนี้น่ากลัวมากผมเองบางครั้งเนี่ยไปอ่านดูอาตัสบีทไม่น่าเชื่อว่าบางคนไปอ่านดูอาตัสบีทเนี่ยไม่รู้ว่าอ่านทำไมจริงๆไม่รู้ว่าอ่านทำไมแล้วก็ไม่รู้ไอ้ไม่รู้อ่านอะไรนะพอรับได้นะเพราะว่านานๆใช้ทีอัลลอฮุมะซับบิตฮูบิลกอลิซาบิติภาษาอาหรับภาษาไทยบางคนไม่รู้จริงๆคือเขาไม่ได้เรียนน่ะอยู่กับดุนยาอย่างเดียวพอมาถึงอ่ะพ่อตายแม่ตายญาติตายไม่รู้อาศัยกระแสอาจารย์อาจารย์อาจารย์อ่านให้มันดังๆหน่อยจะอ่านตามอาจารย์อย่าว่าแต่ภาษาอาหรับเลยภาษาไทยยังไม่รู้เลยมันยืนทำอะไรยังไม่รู้เลยคือคนไม่รู้จริงๆนะคนไม่รู้นี่น่าสงสารมากเขาไม่รู้จริงๆพอถึงเวลาที่เขาจะต้องปฏิบัติแล้วเขาก็ไม่รู้ผมเนี่ยบางทีเนี่ยนะเวลาจะอ่านดูอาตัสบีทเนี่ยนะต้องเอาไปต้องพูดก่อนเอาละเอากลางกุโบเลยวันนี้พูดกันกลางกุโบเลยต้องบอกให้ฟังว่าตอนนี้นบีเราสอนอะไรผมก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยมายัดเนี่ยกำลังจะถูกถามนบีจึงสอนบอกว่าฟัสอาลูท่านทั้งหลายขอดูอาให้กับพี่น้องของท่านที่อยู่ในกุโบสในขณะนี้เพราะเขากำลังถูกถามสามเรื่องที่เขาถูกถามคือหนึ่งใครเป็นพระเจ้าของท่านใครเป็นนบีของท่านใครเป็นศาสนาของท่านหรือผู้นำของท่านคือใครพอเดินออกมาปุ๊บเนี่ยมีคนเดินออกมาขอบคุณกันหลายคนอาจารย์ขอบคุณมากๆอ่านกันมาอย่างยาวนานนะไม่รู้ว่าอ่านทำไมอ่านอะไรด้วยคือเราเนี่ยอธิบายให้ฟังแต่เราบอกว่าขอภาษาไทยก็ได้เราก็นึกว่าชาวบ้านเนี่ยเขารู้กันหมดนะที่มายืนกัน50 60คนนะบางคนไม่รู้มีนะไม่เคยปฏิบัติเลยไม่เคยรู้เลยว่ามายืนทำไมมาอ่านทำไมมาสงบนิ่งทำไมซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเวลานบีอธิบายปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าอธิบายผู้รายงานหะดีษบอกว่าศีรษะทุกคนเนี่ยก้มหมอบลงแล้วก็สงบนิ่งเหมือนกับต้นไม้หรือมันก็หินก้อนหนึ่งเลยเพราะทุกคนต้องมีสมาธิขอให้กับพี่น้องมุสลิมที่เขานั้นขณะนี้เนี่ยโดนสอบสวนอยู่ในกุโบสวิญญาณของเขาเนี่ยถูกนำกลับมาสู่ร่างอีกครั้งหนึ่งไม่รู้นะคนเราไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยแล้วก็ไม่มีใครอธิบายไม่มีใครบอกด้วยบางทีเราละหมาดอีดเนี่ยมีอาจารย์คนหนึ่งมาบอกเวลาละหมาดอีดเนี่ยละหมาดแบบนี้นะมี7ตักบีรนะรอกอัตแรกมี5รอกมี5ตักบีรรอกอัต2นะกล่าวอัลลอฮุอักบัรอย่างนี้นะยกมือก็ได้ไม่ยกมือก็ได้ไม่เป็นไรนะบางคนยังไม่รู้เลยปีนึงละหมาดทีนึงอ่ะปีนึงละหมาดรอบนึงอ่ะญะนาซาบางคนก็ปีนึงละหมาดสัก2รอบมันก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันนะบางทีต้องอธิบายเขาไม่ได้มีโอกาสมานั่งเรียนอย่างพวกเรานี่เพราะวันธรรมดาเขาต้องไปห้างไปสวนสนุกพาลูกไปเที่ยวยิ่งวันแม่พาลูกไปกินซุกี้แสดงความกตัญญูรู้คุณอันมันก็เรื่องดีนะไม่เป็นไรเราไม่ได้ว่าอะไรอิสลามแม้ว่าจะไม่มีวันแม่แต่ก็มีวันแม่ทุกวันอยู่แล้วซึ่งเป็นสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วอุมัรเนี่ยได้เคยบอกกล่าวบอกว่าผู้หญิงคนหนึ่งนี่ผมเล่าบ่อยมากผู้หญิงคนหนึ่งแบกแม่ตัวเองเนี่ยนะมาทำฮัจญ์ใช่ไหมแม่แก่แบกมาทำฮัจญ์ด้วยแบกมาจากบ้านระยะเวลาระยะทางเป็น500 600กิโลแบกมาตะวาฟกุดูมแบกไปมาบีที่มีนาแบกไปวูกูฟที่อารอฟะห์
ไกลไหมเนี่ยไกลแบกกลับมามาบีดที่มุสลิฟะแบกกลับมาต่อวาฟฮัจญ์ที่ไบตุลลอฮ์ฮินฮารอมแบกกลับไปที่มีนาอีกรอบนึงไปมาบีดอายามมุตชริกถามอุมัรอิบนุคอตอบบอกว่าฉันทดแทนพระคุณแม่หรือยังคนเซ่ๆสังๆอย่างพวกเราเนี่ยอย่างอาจารย์อย่างพวกผมเนี่ยก็ต้องตอบว่าท่านได้ทดแทนบุญคุณแม่ท่านแล้วแม่เองก็รู้สึกตื้นตันแล้วที่อุ้มท้องลูกมาเนี่ยว่าลูกเนี่ยได้ทำขนาดนี้เนี่ยนะแต่อุมัรตอบยังไงรู้ไหมเนี่ยคนที่มีฮิกมะเนี่ยนะตอบหักมุมเสมออุมัรตอบยังไงรู้ไหมครับอุมัรอิบนุคอตตอบบอกว่าแม้กระทั่งลมหายใจเดียวที่เธอเบ่งท่านมาเนี่ยยังทดแทนไม่ได้เลยที่ท่านทำเนี่ยอย่าว่าแต่ว่ามาทดแทนบุญคุณเลยไอ้ที่แบกกันไปแบกกันมาเนี่ยอุ้มท้องมา9เดือนเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าผู้ชายไม่รู้ว่ามันหนักหนาสาหัสขนาดไหนอะนะเอาหินถ่วงท้องดูผมก็เลยมีหินอยู่บนท้องตอนนี้เมื่อกี้บางคนนั้นบอกว่าออกกำลังกายบางนะอาจารย์เดี๋ยวอายุจะสั้นเห็นตายกันหลายคนละเราเป็นห่วงเป็นห่วง เพราะฉะนั้นอิสลามแม้ว่าจะไม่มีวันที่เป็นเฉพาะว่าเป็นวันแม่วันพ่อแต่ทั้งแม่ทั้งพ่อก็เป็นคนที่สิทธิ์แรกเลยนะที่อัลลอฮ์บอกว่าวะอะบุดุลลอฮะวะลาตุชริกูบิฮิชัยอาท่านทั้งหลายต้องอะไรภักดีต่ออัลลอฮ์และไม่มีภาคีใดๆกับพระองค์ประการที่สองวาบินวาลีได้นิยสานาแปลว่าให้เรานั้นทดแทนทำดีกับพ่อกับแม่ของเราบุพการีของเราบุคคลแรกในโลกนี้ที่อัลลอฮ์สั่งหลังจากพระองค์เลยนะคือใครแม่พ่อแม่นบีก็ขยายความอธิบายต่อว่าแม่เนี่ยสิทธิ์มากกว่าพ่อพ่อนี่ต้องทำใจนิดนึงนะเลยมาเรียนน้อยพ่อพ่อทั้งหลายทำใจนิดนึงเขาบอกว่าพ่อตายเหมือนอะไรไม่ถอหักเหรอถ้าแม่ตายก็แพ้แตกใช่ไหมอันนี้ผมคิดจากสำนวนไทยแล้วอันฮัมดุลิลละนะอัลลอฮ์ให้พ่อไปก่อนเต็มไปหมดเลยพ่อเนี่ยอายุ50เนี่ยอัมลามาอัสสลามไปอยู่กุโวกันแม่ยังอยู่อัลลอฮ์ให้เป็นฮิกมะห์ที่ยิ่งใหญ่มากนะผมเองคิดด้วยตัวเองนะก็นึกไม่เป็นไรหรอกเราทำเพื่อเดี๋ยวเราก็จะตายแล้วเพราะเราเป็นพ่อเราตายก่อนนะแม่ไม่แน่ไม่แน่แม่เนี่ยตายหลังแต่อันนี้ไม่แน่นะอันนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์ของเราแต่ส่วนมากจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์นะพ่อตายก็แค่อะไรไม่ถ่อมันหักนะแต่เรือมยังวิ่งได้ถ้าแม่ตายเมื่อไรแล้วเป็นไงแพแตกตัวใครตัวมันคือแม่เป็นศูนย์รวมของลูกนะเอาไม่ได้พูดเรื่องนี้นะจะไปฟังพรุ่งนี้อาจารย์สมิธเขาพูดไปยุ่งย่ามกับเรื่องเขาอีกเอาเรื่องของเราดีกว่าเดี๋ยวไม่จบนี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วเรื่อง ดุนยาเพื่ออาคิเราะห์กับการแบ่งเวลานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเหมือนกับที่ผมบอกพี่น้องในวันนี้ต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจเพราะเวลาของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือการทุ่มเทเพื่อศาสนาท่านเหล่าบรรดาผู้รู้นักวิชาการจึงบอกว่าอัลวักตุนฮายะเวลาก็คือชีวิตทั้งหมดของเราเราต้องกระทำไปในการต่ออัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานั่งเรียนแบบนี้ต้องเนียดเจตนาตั้งใจให้เป็นเจตนาที่บริสุทธิ์เผื่อว่าเราเกิดตกทุกข์ได้ยากป่วยไม่สบายจะได้ขอกับอัลเลาะห์อย่าอัลเลาะห์นั่งเรียนมาตั้งนานที่ศิลปะเนี่ยด้วยความบริสุทธิ์ใจขออัลเลาะห์ให้ฉันหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเถิดเห็นมั้ยเราต้องผมต้องมีโมเมนต์นี้นะต้องมีแนวนี้ว่าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่เพื่อการโอ้อวดเพื่อการแสดงเพื่อการสรรเสริญเพื่อการเยินยอเพื่อการอะไรก็แล้วแต่ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาปรารถนาว่าจะเป็นอามันที่ดีที่สุดในรอบอามันของเราในชีวิตของเรานั่นก็คือการเรียนรู้เรื่องศาสนานะครับซาลัฟุนัสซอละเหล่าบรรดาซาลัฟซอละเนี่ยเขา
ที่ได้รับสมญานามว่าเป็นสลัฟเป็นบรรพบุรุษเป็นบรรพชนคนยุคแรกที่เต็มไปด้วยคุณงามความดีเนี่ยทำไมเขาถึงได้รับสมญานามนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเก่งกาจหรือว่าเขาสร้างตึกสูงๆอย่างคนสมัยเราในประเทศในประเทศอิมเรตเนี่ยเขาตึกเขาเนี่ยโอ้โหบุชคอลีฟาเนี่ยนะก็คือตึกของท่านคอลีฟาเนี่ยเป็นไงสูงที่สุดในโลกฮะซาอุดีอาระเบียบอกเดี๋ยวผมก็จะสร้างให้สูงกว่าบุชคอลีฟาอีกล่าสุดเมื่อวันที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วไฟไหม้ลำบากฮะไฟไหม้ดับเพลิงกันไม่ทันอีกมันสูงอ่ะนะเสียดฟ้าจนกระทั่งใครก็ถ่ายรูปลง Facebook นี่เป็นยังไงกินชานี่อยู่กับก้อนเมฆเลยความสูงของบุชคอลีฟาใช่ไหมมีก้อนเมฆนี่เราไม่นั่งกินชากินกาแฟยามเช้าเนี่ยโอ้โหเห็นก้อนเมฆอยู่รำไรเลยแม่มันสนุกรื่นเริงเหมือนกันนะผมไม่เคยไปอ่ะนะแต่ว่าเขาว่ากันอย่างนั้นว่ากันอย่างนั้นแต่นี่ก็เป็นเรื่องการแข่งขันแต่ก็ยังไม่ใช่ประเด็นที่เราคุยว่าดีที่สุดนะยังไม่มีใครสมญานามว่ามาชาอัลลอฮ์ประเทศนี้นี่อีหม่านที่สุดประเทศนี้นี่เก่งที่สุดอิบาดะห์สวยที่สุดตรงตามซุนนะห์นบีเยอะที่สุดท่องกุรอานจำเยอะที่สุดไม่มีอะนะแต่มันต่างกับซะลัฟซอลิฮ์ที่เราเรียกว่าบรรพชนกัลยาณมิตรที่ดีงามที่เราปฏิบัติตามเนี่ยเขาไม่ได้มีตึกสูงๆเขาได้มีความเจริญทางด้านยุทธอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จะไปต่อสู้กับคนนั้นคนนี้แต่เขามีอีหม่านมีศรัทธาต่ออัลเลาะห์เราจึงต้องนำคำพูดการกระทำของคนเหล่านั้นเนี่ยนะเอามาพูดคุยกับเราเพื่อเป็นแรงบันดาลใจอย่างที่มีอาจารย์มาสักครู่เขาพูดเป็นแรงบันดาลใจเป็นการเพิ่มพูนอีหม่านสร้างพลังความขับเคลื่อนให้เราสามารถยืนหยัดบนหลักการของเราได้แล้วก็สามารถที่จะนำไปเผยแพร่ได้อะมาดูคำพูดแรกท่านฮัสซันบอสรีเขาพูดถึงเรื่องเวลานะฮัสซันบอสรีนี่เป็นอิหม่ามใหญ่เป็นตาบีอีนกิบารุตาบีอีนเป็นคนที่เป็นลูกศิษย์ซอฮาบะฮัสซันบอสรีบอกว่าอะไรเราะฮิมาฮุลลอฮ์ฮัสซันบัสรีบอกว่าละกอดอัดรักตุอักวามันกานูอัชัดดุฮิรซันอาลาอวกาติฮิมมินฮิรซิกุมอาลาดาราฮิมากุมอาลาดาราฮิมิกุมวาดานานีริกุมแปลว่าอะไรครับฮัสซันบัสรีบอกว่าฉันเนี่ยนะได้อยู่ร่วมสมัยกับคนหลายกลุ่มด้วยกันและคนกลุ่มหนึ่งที่ฉันอยู่ร่วมด้วยเนี่ยคือซอฮาบะห์เป็นยังไงคนกลุ่มนี้กานูปรากฏว่าพวกเขานี่เป็นยังไงอาชัดดูฮิรซันเป็นคนที่หวงแหนอย่างที่สุดหวงอะไรครับอาลาเอากอติกลุ่มอาลาเอากอติหิมหวงเวลาของตัวเองมากหวงเวลาตัวเองมากหวงแหนเวลาตัวเองมากมากเป็นยังไงล่ะมินฮิรซิกลุ่มเหมือนกับที่พวกท่านทั้งหลายหวงแหนหวงอะไรอาลาดารอฮิมิกุมหวงเงินหวงทองหวงสตังของพวกท่านนั่นแหละต้องคอยเช็คอยู่เสมอเงินฉันยังอยู่ไหมทำงานมาได้เท่าไรบวกลบคูณหารและกำไรหรือขาดทุนนี่เราหวงเงินหวงทองของเราแต่ซาลาฟนี่ซอฮาบะนี่เขาหวงอะไรหวงเวลาของตัวเองไม่เอาเวลาของตัวเองแม้กระทั่งวินาทีเดียวไปจับจ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายเวลามีเรื่องสุรุ่ยสุร่ายกันนั้นหรือค่อยๆฟังไปอันนี้เอาระดับหัวกะทิของซะของซะลัฟก่อนนะคือตาบีอินใหญ่มากคือฮัสซันบัสรีเอาคนต่อไปท่านฮัมมามอิบนุฮาริธเราะฮิมะฮุลลอฮ์เป็นตาบีอีนอีกท่านหนึ่งนะครับได้บอกว่า
ได้ขอต่ออัลเลาะห์นะดุอานี้ใครจะไปขอก็ได้นะเป็นภาษาไทยก็ได้อัลลอฮุมมัชฟินีบินยาซีรุมินบินยาซีริมินันนอมีแปลว่าอะไรครับโอ้อัลเลาะห์ขอพระองค์นั้นให้ฉันนั้นได้อิ่มเอิมอิ่มเอมอะไรก็แล้วแต่บินยาซีริเพียงเล็กน้อยจากการนอนก็คือแม้ว่าฉันเนี่ยจะเหน็ดเหนื่อยจากการทบทวนบทเรียนแล้วมีเวลานอนเพียง2ชั่วโมง3ชั่วโมงแต่ขอให้อัลเลาะห์นั้นได้อะไรทําให้ฉันนั้นอิ่มกับการนอนขอแปลกมากนะขอเนี่ยต่างจากแพทย์เขาขอปัจจุบันนี่มันคนเราต้องนอนให้ครบ8ชั่วโมงนอนไม่ครบ8ชั่วโมงแกจึงเป็นอย่างนี้อาจารย์รอมฎอนบอกอาจารย์ยะฟัดนี่ไอ้นี่นะกลับไปนอนพักผ่อนซะมันก็จริงอ่ะนะเพราะคนในยุคเราเนี่ยมันอยู่กับการแพทย์มันก็เลยมีอะไรภาวะของการแพทย์เยอะไปหมดแต่คนสลัฟเนี่ยขออะไรขอให้นอนน้อยแต่นอนอย่างมีคุณภาพเออเขาจึงมีอะไรสมัยนี้โรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องอะไรคุณภาพแผนกเลยนะคุณภาพการนอนโอ้มีด้วยเหรอมีเอาคนเนี่ยไปนอนโรงพยาบาลไปติดมอนิเตอร์ในเครื่องอันนี้เสิร์ฟ4รอบแล้วเนี่ยเหนื่อยไหมสองรอบมาพูดให้เกินไปอีกหน่อยนึงเผื่อครั้งหน้ามาด้วยเผื่อครั้งหน้ามาด้วยยะซักัลลอฮ์ครับเสิร์ฟหลายรอบแล้วเนี่ยหน้าเหมือนอาจารย์เขาเลยให้มาเสิร์ฟอาจารย์เขาถามผมทำไมผมต้องมาเสิร์ฟอาจารย์เนี่ยหน้าคล้ายอาจารย์ไม่รู้จะตอบยังไงนะอัลฮัมดุลิลละเขาขอต่อไปวารซุกนีซาฮรอนฟีตออาติกและขออัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาประทานริสกีให้เพิ่มพูนขออะไรเนี่ยพอริสกีเราต้องนึกถึงอะไรอ่ะเงินทองอาชีพอะไรต่ออะไรเนี่ยนะต้องนึกเรื่องพวกนี้ใช่ไหมแต่คนนี้เขานึกว่าขอให้อัลลอฮฺนั้นให้ริสกีให้เพิ่มพูนบิสซาฮารีด้วยกับการอดหลับอดนอนฟีตออาติกะในการพักดีต่อพระองค์เออขอแปลกนะลูกผมบอกว่าเดี๋ยวขอวันนี้ขอนอนดึกหน่อยนะป้าทำไมอ่ะเดี๋ยวจะดูบอลเออคนเรานี่นะเราก็จะทำตามที่เราชอบนะขอนอนดึกเพื่อดูบอลนี่เขาขอให้อะไรขอให้การอดหลับอดนอนของเขาในยามค่ำคืนนี่เป็นอะไรเป็นการพักดีอิบาดะห์ต่ออัตต่ออัลเลาะห์แล้วขอว่าแม้ว่าอดหลับอดนอนในกลางคืนแล้วเนี่ยก็ให้นอนเนี่ยยังมีคุณภาพนี่ไปขอได้นะอายุมากๆทั้งหลายเนี่ยผมรวมผมด้วยตอนนี้ต้องสังวรกันแล้ว40แล้วนี่อารมณ์เปลี่ยนอายุเปลี่ยนไม่ใช่ว่าอะไรนะคือสลัฟนี่ปิดประตูดุนยาเข้าสุเรากันหมดแล้วเรานี่ยังกระโดดโลดเต้นอยู่ข้างนอกอยู่เลยนะเพราะ40นี่เป็นวัยที่อัลเลาะห์เตือนละอัลเลาะห์บอกแล้วอัลเลาะห์ให้อยู่ถึงระดับหนึ่งแล้วนะ40เนี่ยคุยอะไรไม่ได้วันกิยามะห์นี่ตอบโต้อัลเลาะห์ไม่ได้นะทำไมไม่ทำอัลเลาะห์ให้ลงนรกนี่ต้องเงียบนะผ่านมา40ปีนี่ถือว่าเพียงพอกับการเรียนรู้เรื่องศาสนาละมันอยู่ที่ว่าปฏิบัติไม่ปฏิบัติอะไรนั้นก็ว่ากันไปต้องพึงสังวรแล้วคน40เนี่ยโอกาสตายเริ่มสูงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้เราไปฝังคนเสียชีวิตเนี่ยอายุเท่าไหร่45 44วัยผมเลยนะวัยผมเลยเพราะฉะนั้นเรานี่ไม่ไกลเกินจริงแล้วนะไม่ไกลเกินจริงเพราะถ้าตายก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะผล40นี่ถือว่าอัลเลาะห์ให้เนี่ยมัดให้ความเมตตาละนะครับ มาดูคนที่เขาปฏิบัติตามซะลาฟบ้างอุลามาใหญ่ท่าน อิบนุตัยมียะห์ เราะฮิมาฮุลลอฮ์อิบนุกอยยิมนี่เป็นลูกศิษย์ของอิบนุตัยมียะห์นะอิบนุกอยยิมนั้นได้บอกว่าฮัดดะซนีอะคูชัยคุนาชัยคินา
พี่น้องของอิบนุตัยมียะห์พี่ชายของอิบนุตัยมียะห์น้องชายของอิบนุตัยมียะห์เนี่ยที่เป็นครูของฉันเชคของฉันเนี่ยได้บอกกับฉันบอกว่าอะไรครับพ่อของอิบนุตัยมียะห์นี่ก็เป็นอาเลมใหญ่นะบอกว่าอิซาดะคอลัลคอลาอะยะกูลุลีพ่ออิบนุตัยมียะห์เนี่ยเวลาจะเข้าห้องน้ำเนี่ยบอกกับอิบนุตัยมียะห์บอกว่าอะไรเดี๋ยวฉันจะเข้าห้องน้ำแล้วนะมาอยู่หน้าห้องน้ำนี่เอ้ามาทำอะไรอ่ะดูนะดูวิถีทางของคนที่เขาอาเลมนะเขาเป็นอะไรที่อัศจรรย์มากนึกไม่ถึงนะจะทำถึงขนาดนี้เขาทำอะไรครับอิดะดะคอลันคอลายะกูลุลีอิกรอฮาซัลกิตาบวัรฟะซาวตะกะฮัตตาอัสมะแปลว่าอะไรท่านมายืนหน้าห้องน้ำแล้วมาอ่านหนังสือเล่มนี้ยกเสียงให้สูงคือพูดเสียงให้ดังจนกระทั่งฉันอยู่ในห้องน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงของท่านอัลลอฮฺอักบาร์เห็นไหมอยู่ในห้องน้ำเนี่ยให้ลูกเนี่ยนะมาอ่านหนังสือให้ฟังเพื่อตัวเองจะได้ไม่ละทิ้งวิชาการศาสนานี่ไม่เกิดขึ้นในยุคของเราอย่างแน่นอนแน่นอนพี่ต้องพูดจริงๆว่าแน่นอนไม่มีทางเกิดขึ้นเป็นคนที่หวงเวลามากแม้กระทั่งเวลาถ่ายทุกข์เข้าห้องน้ำเนี่ยนะก็ไม่ละทิ้งวิชาการอิสลามเขาจึงเป็นคนที่มีเกียรติมากนะวะรอฟะอะนาละกะซิกรอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยที่ยกท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยอันเนื่องมาจากอะไรอันเนื่องมาจากว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นคนที่สรรเสริญอัลลอฮ์เราเนี่ยผมเนี่ยได้อานิสงส์เนี่ยเดินเข้ามาถ้าเป็นตาสีตาสาเนี่ยก็เชิญนั่งทานน้ำพอเป็นอาจารย์นี่แก้วก็พิเศษกับคนอื่นเห็นไหมคนอื่นแก้วธรรมดาผมต้องเป็นแก้วแบบนี้มิได้หมายความว่าเขามาชื่นชมผมนะที่เขายกผมหรือว่าเขาทำให้เราดูดีมีเกียรติเนี่ยเขาให้เกียรตินบีให้เกียรติผมก็ให้เกียรตินบีเพราะเราเป็นใครอ่ะเป็นอะไรคนที่รับมรดกมาจากท่านนบีแต่ถ้าเราเป็นคนพูดแบบเช้าชามเย็นชามกลางวันชามสองชามสี่ชามห้าชามเรียนมาก็พูดอย่างไม่เรียนก็ไม่อยากพูดใครถามอะไรก็ไม่บอกแก้วแบบนี้ก็ให้กินแก้วแบบนี้ก็บุญแล้วใช่ไหมนี่เขาให้เกียรติเราเพราะเราอะไรปฏิบัติตามใครเนี่ยปฏิบัติตามนบีเขาไม่ได้ให้เกียรติเรานะให้เกียรตินบีนี่ต้องสำนึกเลยนะคนเรียนกันเนี่ยไม่ได้ให้เกียรติเราอย่าไปสูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าโอ้โหนี่เขาเกียรติอาจารย์นู่นสมัยก่อนสมัยบ้านผมนี่มีคนใครไม่เคยรู้สึกว่าเกียรติของผู้รู้นี่มันสูงขนาดไหนให้ไปอยุธยาอยุธยาเนี่ยเขายังมีของเดิมๆอยู่โต๊ะครูโต๊ะกีแซะเขายังต้องให้เกียรติเห็นไหมเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าของครูนี่นะอย่ากินก่อนเดี๋ยวปากเบี้ยวผมนี่นะเอาของใส่หลังรถจำได้นะมาก่อนนะไปอะไรแถวอยุธยาน่ะไม่รู้แหละไปทำพิธีอะไรสักอย่างน่ะแบกของไปจากบ้านเราก็นั่งกระบะหลังไปของน่ากินหอมมากแล้วคิดดูเด็กเราเป็นเด็กอ่ะทรมานสุดๆน่ะเราจะกินสักนิดนึงก็ไม่ให้กินไม่ได้เดี๋ยวให้โต๊ะครูกินก่อนคนหลายคนบอกว่าทำใครไม่รู้จักเกียรติว่าอุลามาหรือผู้รู้นำเกียรติสูงขนาดไหนนะลองไปอยุธยาดูสิเขายังมีของเดิมๆอยู่ตัวครูซุนนะห์นี่ละลายหมดใครไม่เคยไปสื่อรู้ไปสื่อนี่นะยิ่งไปแก้บวชที่สื่อนะไม่ต่างอะไรกับคนคนหนึ่งเลยละยกเก้าอี้เองคนเยอะมากสื่อนี่ผมไปทางพูดหลายครั้งแล้วคุณล้อก็มาแซวผมทำไมยาฟัดไม่มาสื่อไม่มีคนยกโต๊ะให้เหรอไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าคือมีความรู้สึกว่าคือเขาก็ทำดีนะเราจะได้ขมักคอมเมนต์ไปจัดการบริการตัวเองที่อื่นเนี่ยเขาแบบคือเขาอีกอย่างนะแต่ของเรานี่มันไม่ได้หมายความว่าของเราบกพร่องนะเพียงแต่ว่าคือก็ต้องพยายามบริการตัวเราเองด้วยนะครับอย่าไปถือถาอะไรเรื่องเหล่านี้มากอ่ะไปเรื่องอื่นซะละ
ต้องคุมตัวเองบ่อยๆพี่น้องไม่ช่วยกระตุกกระตุกผมเนี่ยอ่ะมาดูอบูยูซุฟอันกอดีอบูยูซุฟอันกอดีนี่นะครับเป็นอุลามาใหญ่เป็นลูกศิษย์ของอบูฮานีฟะเจ้าของมัซฮับฮานาฟีอ่ะแหละเป็นอบูฮานีฟะก็เป็นลูกศิษย์ซอฮาบะห์หลายคนด้วยกันอบูฮานีฟะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุลามาคนแรกๆเลยรุ่นก็จะเทียบกับอิหม่ามมาลิกนี่แหละเพราะอิหม่ามมาลิกนี่ลูกศิษย์ซอฮาบะห์อบูฮานีฟะก็ลูกศิษย์ซอฮาบะห์เหมือนกันส่วนอิหม่ามชาฟิอีนี่เป็นลูกศิษย์อิหม่ามมาลิกนะและอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเป็นคนที่ทันเห็นอิหม่ามชาฟิอีสอนหนังสือแต่อิหม่ามอะห์มัดเป็นคนที่เดินทางมากไปอยู่อียิปต์อยู่พักนึงอยู่อิรักอีกพักนึงไปอยู่บัสรออีกพักหนึ่งเป็นคนที่ออกมีเวลาในการเดินทางอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลจึงเป็นคนที่รวบรวมหะดีษไว้เยอะมากจนกระทั่งมีตำรับตำราเล่มหนึ่งที่ใหญ่มากเขาเรียกว่ามุสนัดอิหม่ามอะห์มัดมุสนัดอิหม่ามอะห์มัดคืออะไรสายรายงานที่อิหม่ามอะห์มัดรายงานจากซอฮาบะห์เยอะมากนะครับถ้ามาวางตรงนี้นี่น่าจะเต็มตั้งแต่ขอบนู้นแหละประมาณ30กว่าเล่มใหญ่ๆขนาดนี้เลยนะคนมาชาอัลลอฮ์คนสมัยก่อนเนี่ยนะเวลาก็เท่าคนสมัยเรานี่แหละแต่ว่าเวลาของเขามีบารอกะห์มากผมนี่นะถ้าหากไปเปรียบเทียบกับอุลามาสมัยก่อนเนี่ยนะ40นี่เขาเห็นอะไรเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะสร้างมูลนิธิได้1หลังสร้างสุราได้3หลังเป็นโต๊ะครูตรงนี้สอนลูกศิษย์จบไป10รุ่นประเมินเป็นตัวตนได้แล้วนะเขาเรียกว่าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจะเป็นโคนเป็นขุนเป็นวังเป็นนายอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่าไม่สะเปะสะปะแล้วเพราะว่า40นี่อุลามาบางคนตายแล้วนะถามว่าอุลามาคนไหนอ่ะหยิบยกง่ายๆเวลาของอุลามาเวลาโต๊ะครูนี่มีบารอกะห์นี่ในยุคสมัยก่อนนี่ดังที่สุดคนหนึ่งคืออิหม่ามนะวะวีอิหม่ามนะวะวีเนี่ยเสียชีวิตตอนประมาณสักไม่ถึง50ดีผมเนี่ยอีก5ปีก็จะ50เดินออกไปจากศิลปะวัฒนาเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักเลยแต่ตรงศิลปะนี่มีคนรู้จักนะแต่เดินออกไปข้างนอกนอกรั้วปุ๊บไม่มีใครรู้จักใครวะยะฟัดออกเดินห่างเอาไว้อย่างหนองจอกไม่มีคนรู้จักแล้วนี่ยังไม่มีผลงานเลยนะอิหม่ามนะวะวี50นี่มาชาอัลลอฮ์ชื่อก็ช่อนโลกไปแล้วทุกวันนี้ยังพูดถึงอิหม่ามนะวะวีอยู่เลยอายุอิหม่ามนะวะวีอ่ะ50ไม่ถึงดีด้วยอุลามานี่เวลาของเขานี่เป็นบารอกะห์มากๆเลยมีบารอกะห์เวลาน้อยก็มีบารอกะห์ไอ้พวกเรานี่เวลามากไม่ค่อยมีประโยชน์เวลาเยอะวุ่นอยู่กับไลน์อยู่กับ Facebook กุรอานอ่านกันกี่แผ่นเนี่ยวันๆนึงถ้าไม่ใช่คนรุ่นก่อนอย่างแม่ยายผมนะแม่ยายผมนี่อ่านกุรอานทุกวันผมเองเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ยังอ่านกุรอานไม่เหมือนแม่ยายผมเลยนะซุบฮ์นี่อ่านกุรอานแล้วอ่านกุรอานทุกวันอ่านวันละหน้า2หน้า3หน้า4หน้ามีบารอกะห์มากเวลาของเขานี่เราเองก็เหมือนกันนะครับเวลาของคนรู้คนเรียนเนี่ยต้องทำให้มีบารอกะห์ต้องสร้างผลงานให้เกิดขึ้นให้ได้ในหน้าดุนยาแห่งนี้ต้องจารึกชื่อของฉันไว้ให้ได้ว่าฉันได้ทำไอ้นั่นทำไอ้นี่ทำไอ้นู่นแล้วไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นโต๊ะครูนะไอ้ทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นนะโต๊ะครูนะเขาหัวเรือใหญ่ก็ว่าไปเราเนี่ยต้องพยายามสร้างพยายามขอดูอาต่อลอสุภานุวตาลานะอ่ะ อบูยูซุฟอันกอดีสุดท้ายละจะเลิกละอาจารย์ดำมารอนานแล้วตั้งแต่ชั่วโมงแรกมาวันนี้มาสนทนาพาทีนานเอาละอุลามานี่เวลาเป็นเงินเป็นทองแต่ผมเป็นคนที่เกินเวลาก็ไปกินเวลาอาจารย์ดำเขาเราต้องโทษพี่น้องเพราะพี่น้องกินอาหารนานเกินไปที่หลังอย่าเบรกเวลาผม
้าววุ่นวายไปหมดนะอันนี้เราล้อเล่นกันเพราะผมเนี่ยมาบ่อยพูดจาล้อเล่นได้มีจริงมีเล่นไปแล้วไปคิดเอาเอง อย่าซีเรียส นะครับอ๋ออาจารย์เชิญครับผมไม่ได้เติมหนีอะไรนะอ๋อผมพูดของผมเองอ่ะนี่ถ้าจะบอกไม่ต้องบอกนะเรื่องเบรกไม่ต้องคุยนะเชิญตามสบายเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวแป๊บเดียวไม่ใช่อาจารย์ครับอาจารย์หมด 11:20 เอาเหรอเปลี่ยนเวลาค่ะอาจารย์เราเปลี่ยนขอโทษค่ะก็เลยตกใจค่ะเดี๋ยวอาจารย์ไม่กินเวลาค่ะอาจารย์อของอาจารย์11:20ค่ะอ๋อครับเจซากุมุลลอฮ์ครับค่ะอาจารย์ผมก็ดีใจนะนึกว่าอีก5นาทีหมดตัวเองก็ดีใจไม่ใช่อะไรหรอกอีก11โมงฉันก็จะเพลนแล้ว20เหรอเดี๋ยวผมสอดกอเวลาให้อาจารย์อดัมในฐานะที่มานานไม่รู้แกจะรับสอดกอผมเปล่านะจะดาวยุ่งกับฉันฉันก็มีธุระนะว่าไปพี่น้อง ท่านอบูยูซุฟอัลกอดีนะครับเป็นอุลามาใหญ่เป็นลูกศิษย์อบูฮานีฟะสาวะเคยเล่านะเคยพูดคุยให้พี่น้องฟังบ้างนะครับวันที่อบูยูซุฟเสียชีวิตเนี่ยอบูยูซุฟอัลกอดีเนี่ยที่ได้สมญานามเป็นว่าอัลกอดีแปลว่าผู้พิพากษาเพราะว่าเป็นผู้พิพากษาในสำนักพระราชวังของราชวงศ์อับบาซียะก็คือในยุคในสมัยนั้นเนี่ยใครที่มีความรู้มากๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะมาชาอัลลอฮ์อย่างใครที่มีความรู้มากๆเนี่ยเขาจะเอาเป็นอะไรเอาไปเป็นผู้พิพากษาสำนักพระราชเลขาอะไรประมาณนี้อยู่ในวังอบูยูซุฟอัลกอดีจากเด็กที่แบกหามเนี่ยอยู่ในตลาดเนี่ยนะได้วันละ2ดิรฮัมอบูฮานีฟะเอามาเรียนหนังสือชุบเลี้ยงจนกระทั่งกลายเป็นกอดีใหญ่วันที่เป็นกอดีเนี่ยรับตำแหน่งเนี่ยนะนับตำแหน่งนั่งในราชวังของกษัตริย์เนี่ยอาหารที่มอบให้กับกอดีใหญ่กินเป็นคนแรกก่อนกษัตริย์เนี่ยคืออาหารที่ดีมากแต่อบูยูซุฟเนี่ยกับหัวเราะจนกระทั่งกษัตริย์เนี่ยหันไปถามบอกว่ามะมุนเรียกว่าหันไปถามบอกว่าฉันเนี่ยมอบอาหารที่ดีที่สุดให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้พิพากษาใหญ่ที่สุดในเมืองนี้เนี่ยทำไมท่านหัวเราะเยาะเย้ยอบูยูซุฟอันกอดีบอกว่าผมไม่ได้เยาะเย้ยอาหารของท่านไม่ได้ดูถูกอาหารของท่านแม้แต่นิดเดียวแต่ที่ผมหัวเราะเนี่ยแล้วก็แบบว่าไม่สามารถที่จะรับประทานอาหารได้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าพ่อของฉันพ่อของอบูยูซุฟเนี่ยบอกกับอบูฮานีฟะบอกว่ายังไงก็ไม่ให้เด็กคนนี้เรียนเพราะว่าเด็กคนนี้ต้องไปแบกของในตลาดหน้าที่ของมันน่ะแบกของหากินวันละ2ดิรฮัมเอามาเข้าบ้านแต่อบูฮานีฟะบอกว่าอะไรขอเวลาสักนิดนึงให้เด็กคนเนี้ยชื่ออบูยูซุฟเนี่ยได้มานั่งเรียนกับฉันหากเขาเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเนี่ยรับรองได้ว่าวันหนึ่งเขาจะนั่งอยู่ในพระราชวังของกษัตริย์และจะทานอาหารชนิดนี้นี่อบูฮานีฟะนี่มองล่วงหน้าเป็น 40-50 ปีเลยนะอบูยูซุฟเนี่ยหยิบอาหารหยิบขนมชิ้นนี้ขึ้นมาเนี่ยถึงกับรับประทานเรียกว่าคือเรียกว่ากินด้วยน้ำตาน่ะพูดง่ายๆไม่รู้ว่าอบูฮานีฟะใครมาเข้าฝันอบูฮานีฟะถึงได้พูดคำพูดนี้ออกมาและในที่สุดอบูยูซุฟอันกอดีเนี่ยก็รับประทานอาหารชนิดนี้จริงๆนี่เป็นบารอกะห์ของอะไรหนึ่งบารอกะห์ของโต๊ะครูด้วยนะโต๊ะครูเนี่ยคือเป็นคนที่แบบว่ามองการไกลอย่างทะลุปุโปงมองว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาอบูยูซุฟนี่ไม่ใช่ธรรมดาเป็นคนที่ร่ำเรียนเขียนอ่านเป็นคน สติปัญญาเฉลียวฉลาดเป็นคนที่มีความมุมานะความตั้งใจที่ดีอบูฮานีฟะจึงปลุกปั้นจนกระทั่งกลายเป็นกอดีในสำนักพระราชวังอบูยูซุฟอันกอดีเนี่ยเป็นคนที่หวงแหนเวลาของตัวเองมากเวลาทั้งหมดของชีวิตของอบูยูซุฟคือการเรียนรู้
คือการทำความเข้าใจคือการเผยแผ่ศาสนาของอัลลอฮ์เอามาดูนะวันที่อบูยูซุฟเสียชีวิตเนี่ยคืออุลามาเนี่ยวันดาตายเนี่ยนะนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าบางทีเหมือนกับฝังห้องสมุดเป็นหลังๆเหมือนกันนะเพราะว่าผู้รู้นักวิชาการนี่ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มากเป็นผู้ที่คงความรู้อย่างพวกเราในสมัยเรานี่ก็เป็นนักพูดนะพวกผมเนี่ยอย่างผมนี่นะผมเป็นนักพูดก็เลยพูดกันไปเยอะหน่อยนะภาคปฏิบัติก็ไม่ค่อยจะเข้มแข็งกันมากนักอันนี้ก็ต้องไปปรับปรุงแก้ไขกันไปมันเป็นเรื่องน่าดีใจอยู่ยุคนึงนะครับในสมัยซะลาฟเนี่ยเช่นอบุลฟารอชเนี่ยท่านว่าเป็นคนที่แบบว่าถ้าหากว่าทำอะไรไม่ได้ท่านจะไม่พูดนี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะอะไรที่ทำไม่ได้ท่านจะไม่พูดท่านจะไม่สอนคนเพราะท่านจะดูตัวท่านเองก่อนเขาจึงเป็นนักพูดที่พูดด้วยการกระทำเรื่องนี้การพักดีต่อลอละหมาด5เวลาทำอย่างครบอันนี้ไม่ต้องทำให้ครบอยู่แล้วนะพูดเนี่ยด้วยความเรียบร้อยการอ่านกุรอานทุกวันถ้าทำไม่ได้เนี่ยจะยังไม่พูดแต่ว่าในยุคในสมัยเราถ้ารอแบบนั้นก็ต้องรอกันนานหน่อยนะกว่าจะมีโต๊ะครูสักคนหนึ่งโอ้โหทั้งทำได้ด้วยพูดได้ด้วยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องยากที่สุดเลยในการเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะเรื่องยากมากเพราะเราจะถูกถามในความรู้ของเรานี่แหละว่าเราได้ปฏิบัติอย่างไรกับความรู้นั้นหรือไม่ไม่ได้หมายความว่าโต๊ะครูเขาสบายนะนรกของอัลลอฮ์นี่เขาโยนโต๊ะครูกันก่อนนะนรกของอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์เปิดนรกที่มันอลังการงานสร้างเนี่ยจนกระทั่งใครคิดไม่ถึงเนี่ยไฟนรกที่บอกว่าห่าง70ปี60ปีเนี่ยแล้วสมองเดือดเนี่ยพออยู่ๆใกล้ๆเนี่ยอัลลอฮ์ให้ร่างกายใหญ่โตมโหฬารเพื่อรับอะไรอ่ะรับอาซาบของอัลลอฮ์เนี่ยคนแรกที่โยนคือโต๊ะครูนะกอรีกุรอานนะที่โยนลงไปเนี่ยเรามองดูไอ้ขัวนี่มันต้องรอดสิมันไม่รอดนะเพื่อให้ไฟนรกของอัลลอฮ์นี่น่ากลัวเหมือนกับที่ผมเคยพูดครั้งที่แล้วเนี่ยบอกว่าเอาตะสีตะสาที่ไหนมาโยนเนี่ยเราจะรู้มั้ยเอาเยอรุนโยนลงไปเนี่ยขอโทษนะเยอรุนขอโทษขอยืมชื่อหน่อยเยอรุนที่หลังบอกไม่เชิญแล้วยาฟัดเนี่ยพูดดีๆเอาฉันโยนลงไปอีกยืมชื่อนิดนึงไม่รู้จะมองใครคนศิลปะรู้จักอย่างเดียวพอออกนอกไม่มีใครรู้จักเอายาฟัดนี่แล้ววะน้องจอกก็รู้จักใช่ไหมจานดำใช่ไหมพวกนี้โยนลงไปเลยคนหลายคนก็นึกว่ายาฟัดมันน่าจะรอดนะมันไม่รอดเหมือนกันนะเห็นไหมไฟนรกของอัลลอฮ์นี่ไม่ธรรมดานะมิได้หมายความว่าสร้างไว้แล้วก็เป็นเรื่องชิวๆโต๊ะครูสบายนะไม่มีสบายนะดุนยาเนี่ยสบายคนให้เกียรติยกน้ำให้อาคิรอนี่นับซีแปลว่าตัวใครตัวมันตัวใครตัวมันนับซีนะท่านอบุลฟารอชเนี่ยท่านเป็นนักพูดที่ท่านพูดไม่ใช่คนพันคนนะคนหมื่นคนหลายหมื่นคนมานั่งฟังท่านพูดเป็นคนที่พูดได้กินใจลึกซึ้งเป็นวาอิซเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นคนที่พูดพร้อมการกระทำมีทาสคนหนึ่งเป็นทาสมาอย่างยาวนานแล้วก็รู้ว่าอะไรนายตัวเองเนี่ยชอบอบุลฟารอชมาฟังบรรยายอบุลฟารอชตลอดเป็นลูกศิษย์ละพูดง่ายๆติดหลังรถไว้เลยศิษย์อาจารย์ฟริดติดหลังรถกันไว้เขาทำกันนะบางคนเขาก็มีนะเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิทาสคนนี้อยากจะเป็นไทยอยากจะเป็นอิสระก็เลยเดินมาหลังจากที่อบุลฟารอชเนี่ย นักบรรยายเนี่ยที่มีคนฟังเป็นหลักหมื่นหลายหมื่นเนี่ยบอกว่า
ท่านพูดเรื่องการปล่อยทาสความประเสริฐของการปล่อยทาสไอ้ผมนี่นะเป็นผมก็ต้องรีพูดใช่ไหมความประเสริฐของการปล่อยทาสนะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อัลเลาะห์จะให้ผลบุญอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่มั้ยนี่เป็นเราใช่มั้ยอับุลฟารอดบอกว่าไม่พูดบรรยายครั้งใดทาสคนนี้ไปฟังนายของเขาไปฟังอับุลฟารอดไม่เคยพูดเรื่องการปล่อยทาสจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไป1ปีอับุลฟารอดเนี่ยพูดเรื่องการปล่อยทาสพอพูดความประเสริฐของการปล่อยทาสให้เป็นไทยเนี่ยเป็นยังไงนายคนนั้นเนี่ยปล่อยให้ทาสของตัวเองเป็นไทยหมดเลยเป็นอิสระหมดเลยเพื่ออัลลอฮ์หวังผลบุญจากอัลลอฮ์ทาสคนนั้นเวลาเป็นไทยแล้วกลับมาหาอับุลฟารอชฉันบอกท่านแล้วใช่ไหมให้พูดตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าปีที่แล้วพูดเป็นไทยไปตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วมาพูดทำไมปีนี้เนี่ยอับุลฟารอชบอกว่าอะไรฉันจะพูดยังไงอ่ะฉันไม่เคยปล่อยให้ใครเป็นอิสระเลยจนกระทั่งอับุลฟารอชจะมีทาสคนหนึ่ง แล้วปล่อยทาสให้เป็นไทยเป็นอิสระเขาจึงมาพูดเรื่องความประเสริฐของการปล่อยทาสอัลลอฮฺอักบาร์นี่เราจึงเห็นนะอุลามาสมัยก่อนเป็นอุลามาที่แบบว่าไปพร้อมการกระทำจริงๆไม่ได้พูดไปทางพูดเนี่ยสวยดีเลยปูซะดีเชียผมสนาเชียแต่ทำไปอีกทางนึงไม่ได้พูดนี่คู่การกระทำเลยเห็นไหมอัลอิลมุบิลอามันฮาตาฟะบิลอินนิบิลอามันวะอิลลัรตะฮันความรู้นี่ต้องคู่กับการกระทำมิฉะนั้นมันจะไปกันคนละทางมันจะเป็นเส้นขนานไปนี่คืออุลามาในยุคก่อนในสมัยก่อนนะครับที่เขาทำทั้งเวลาที่เต็มไปด้วยบารอกะความรู้ก็เต็มไปด้วยบารอกะความรู้ที่ได้มาก็ใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์เวลาของคนเหล่านั้นเนี่ยเอาวามของเขานี่เหมือนตะคูยุคเราเลยเอาวามคนยุคนู้นนี่เหมือนพวกเราเลยดีกว่าพวกเราอีกดีกว่าตะคูอีกเอาวามของซะลัฟนี่นะแต่เอาวามของเราคือเอาวามไม่รู้อะไรเลยเอาวามจริงๆที่แปลว่าอะไรไม่รู้เลยเอาวามแต่ละยุคนี่แปลไม่เหมือนกันนะบางยุคเนี่ยเอาวามมาชาอัลลอฮ์พอรู้บ้างท่องจำกุรอานได้ท่องจำหะดีษได้รู้ว่าหะดีษบทนี้เอาอะไรเอาอะไรหลักฐานยังไงเอาวามสมัยก่อนนี่เป็นแบบนู้นแต่เอาวามสมัยเรานี่อะไรแปลว่าอะไรไม่รู้เลยแต่อย่าไปถามนะเรื่องมือถืออย่าไปถามนะเรื่องรถนะเป็นไงรู้ทุกรุ่นอย่าไปถามนะยี่ห้อยางอ่ะรู้ทุกยี่ห้ออย่าไปถามนะเรื่องแกงอะไรอ่ะสูตรนั้นสูตรนี้สูตรโน้นสูตรโอ้โหนี่มึงถ้าท่องกุรอานเนี่ยมึงเก่งกว่านี้เยอะเลยว่ะเอาวามคือเอาวามจริงๆเหมือนกับที่ผมบอกแหละอยู่หน้ากูโบสเนี่ยยังไม่รู้เลยต้องอ่านอะไรผมเชื่อนะมุสลิมครึ่งนึงนะอ่านดูอามายัดไม่ค่อยได้ดูอาที่ละหมาดมายัดฮะแล้วที่ละหมาดกันน่ะอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะรฮัมฮูวะอาฟีฮีวะฟุอานูวะอักริมนุซะละฮูวะวะซิอะมะดะคอละฮูบางคนอ่านไม่ได้ละหมาดมายัดบ้านเรายังไม่มีการจัดแถวเลยบางคนยังยืนล้ำแถวอยู่เลยผมไปละหมาดเนี่ยวันซืนนี่นักใจมากเลยเสียดายโต๊ะครูก็เป็นโต๊ะครูซุนนะแต่ว่ารู้ไม่เท่าทันเรื่องนี้เลยหันมาบอกว่าซาูเนี่ยยากไหมโต๊ะครูขอโทษโต๊ะครูซุนนะทั้งหลายนี่ยากไหมจัดแถวสักนิดนึงอย่ากรูกันเข้ามาอย่างเดียวละมาวันนั้นกรูกันเหมือนเดิมจัดแถวเลยเดินจัดแถวโต๊ะครูเดินเลยเหมือนนบีทำอ่ะที่ทำเหมือนนบีเองนะไม่ได้หมายความว่าทำเกินนบีนะเดินไปจัดแถวเนี่ยจัดให้ตรงเอาซบหน้าก็พออย่าเพิ่งรีบไม่ต้องรีบขนาดนั้นแน่นอนนะต้องไปให้เร็วเนี่ยไปละหมาดญะนาซะห์ไปฝังเนี่ยแต่ว่าต้องจัดแถวด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพาซอฮาบะห์ไปที่มุศัลลาเนี่ยละหมาดญะนาซะห์เนี่ยฟัซอฟฟะซอฟฟันแปลว่านบีจัดแถวเรื่องนี้ผมเคยไปจัดแถวที่อยุธยาแปลว่าอะไรมึงจะรู้ควงไงแทนที่มันจะจัดนะ
มันสวนมาเลยมึงจะรู้กว้างไงเออคนไม่รู้นี่คนไม่รู้จริงๆนะต้องให้อภัยเขานบีเรานี่คนทำร้ายนี่นบียังให้อภัยเลยใช่ไหมเอาหินคว้างอยู่กระทั่งเลือดเต็มหัวเนี่ยเลือดตกถึงเท้าท่านเนี่ยญิบรีลมาบอกว่าอะไรญิบรีลบอกว่าเอาไหมไอ้กลุ่มตอเอฟเนี่ยไอ้กลุ่มเนี่ยหรือเอาไหมไอ้กูเรสที่ยังอยู่ข้างล่างเนี่ยเพราะนบีเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะทำงานศาสนาไม่มีใครตอบรับเนี่ยญิบรีลใช้ปีกสองปีกเนี่ยมักกะฮ์ก็พลิกแล้วปีกเดียวก็พอญิบรีลเนี่ยราบหน้าเป็นหน้าพระศูนย์แล้วมักกะฮ์กลับไปมักกะฮ์มันจะได้ไม่ดูถูกหรือกลับไปตอเอฟมันจะได้ไม่กล้าหือเอาไหมนบีบอกอะไรอินนาฮุมกอมุนคนเหล่านี้เป็นกลุ่มชนที่ลายัฟกอฮูนยังไม่เข้าใจยังไม่รู้แล้วนบีก็หวังปรารถนาอนาคตข้างหน้าหวังว่าคนกลุ่มนี้ในอนาคตข้างหน้าจะเกิดอัสลาบูมเกิดอะไรเกิดลูกหลานของเขาหรือว่าเกิดลูกเกิดหลานเกิดคนในตระกูลของเขาเนี่ยอะไรยะบูดุลลอฮะวะลายุชริกูบีชัยอามาเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ไม่ตั้งภาคีใดๆกับพระองค์นบีให้อภัยเห็นไหมผมนายพูดสัก3ชั่วโมงก็ได้เพราะพูดไปเรื่อยๆตรงหัวข้อบ้างเลี้ยวออกนอกหัวข้อบ้างอันนี้กลัวว่าตอนแรกนึกว่าอาจารย์อดัมจะขึ้นตอน11โมงก็เลยเคร่งใจอุตส่าห์มาตั้งนานแล้วผมก็เลยออกตัวก่อนนะ เพราะฉะนั้นนะครับ เวลานี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากซึ่งทำกันไม่ได้ทุกคนบางคนก็สามารถทำได้บางคนก็สามารถทำไม่ได้เป็นเรื่องอิลฮามของอัลลอฮ์เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์นั้นจะให้กับบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่เป็นพิเศษตัวครูบางคนทำได้บางคนก็ทำไม่ได้เห็นไหมจบกันมาตั้งหลายคนพูดได้หนึ่งคนพูดได้3คนจบมา50คนพูดได้3คนเป็นอิลฮามของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลเลาะห์จะให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์เวลาก็เหมือนกันมี24ชั่วโมงเหมือนกันทุกคนแต่ใครจะมีค่าในเวลาของตัวเองและใครจะไม่มีคุณค่าในเวลาของตัวเองเป็นอิลฮามของอัลเลาะห์เป็นเรื่องที่อัลเลาะห์นั้นทรงประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ก่อนที่เราจะสลามหรือสลามแล้วก็แล้วแต่นบีจึงสอนดุอาบทหนึ่งที่สำคัญมากผมนี่เจ้าพ่อเจ้าแม่ดุอานะคือนึกถึงอะนะนึกถึงว่าตัวเองนี่เราต้องพยายามเขาเรียกว่าล้ำลึกนึกถึงที่นบีได้สอนนบีสอนมูอาซบินญะบัลฮะดดุอาบทนี้นี่แยบยลมากยับยนจริงนบีบอกก่อนสลามนี่นะขอดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะอาปากนี่พอจะพูดได้ไหมคนบอกอาปากจะฟัดอาปากเห็นลิ้นไก่เอาไม่เดาไม่ออกเหรอเดาไม่ออกนะไม่รู้จะมาไม้ไหนนะต้นไหนเนี่ยดุอามูอาดเนี่ยต้นไหนเนี่ยมูอาดอยุธยารู้จักมูอาดอยุธยาไหมอัลลอฮุมมะอาอินนีอาลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนีอิบาดะติกะแปลว่าอะไรโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงช่วยฉันด้วยเถิดสนับสนุนฉันด้วยเถิดช่วยฉันด้วยเถิดประคับประคองฉันด้วยเถิดแล้วแต่เราจะแปลเลยให้เราได้อยู่ในอะไรอาลาซิกริกะในการรำลึกถึงท่านวะชุกริกะสำนึกบุญคุณของท่านบุญคุณของใครเนี่ยบุญคุณของอัลลอฮ์คนที่รำลึกถึงผมเนี่ยรู้สึกตัวเลยนะ
เวลาไอแล้วพูดไม่ได้เนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยนะเอาไอเลยบังไอเลยโอ้ไอไปอยุธยานี่เลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องไปพูดที่มัสยิดนูรุนอิอซานคนอยู่ที่บ้านนี่สงสารบังนูรุดดีนนี่นะวิ่งเอาน้ำเอาน้ำอะไรล่ะน้ำร้อนเนี่ยบีบมะนาวใส่น้ำผึ้งยาฟัดมันไอยังถึงบ้านน่ะพูดไปไอไปพูดซ้ายไอขวาพูดขวาไอซ้ายอยู่เนี่ยแต่ว่าด้วยอามานะความรับผิดชอบนะคือเราเนี่ยผมเป็นคนอยุธยาก็จะต้องหนักแน่นหน่อยกับอยุธยาเป็นบ้านเกิดเมืองนอนพ่อแม่ผมนี่นะผมก็ต้องจริงจังหน่อยแม้ว่าสุขภาพจะไม่ไหวแต่ใจมันต้องไปได้ก็พยายามพูดขอมาอัพพี่น้องว่าพูดไปไอไปนะพี่น้องนะพูดคำไอสองคำไอสองทีอะไรประมาณนี้รู้เลยอัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องให้เยอะให้เราไออย่างเดียวนั้นแหละไอตลอดปีเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วนอนไอนั่งไอเนี่ยยืนไอเนี่ยนะนี่คือเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยอัลลอฮ์ให้มีเสียงเสียงเอาไปพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องศาสนาเสียงเอาไปพูดในเรื่องของการให้พี่น้องมาต่ออาร์ตต่ออัลลอฮ์เห็นไหมAllahumma inni ala dhikrika wa shukrika สำนึกในบุญคุณของ Allah บุญคุณยิ่งใหญ่มาก Allah นี่มีบุญคุณกับเราท่วมหัวไม่รู้จะใช้คำไหนอ่ะนะ Allah Subhanahu wa ta'ala บอกว่า la in shakartum la azidannakum ใครขอบคุณต่อ Allah นี่นะ Allah จะเพิ่มพูนให้ใครที่ wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuhaนะเนี่ยมัดของอัลลอฮ์นี่คณานับไม่ได้เลยนักวิชาการบอกว่าหนึ่งเนี่ยมัดเนี่ยนะมีความดีมากมายมหาศาลมีสามีที่ดีคนหนึ่งมีภรรยาที่ดีคนหนึ่งมีลูกที่ซอแลอีกสองคนสามคนมาชาอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มหาศาลมีสามีที่ดีซักผ้าทุกวันมาชาอัลลอฮ์อ้าวไปยุ่งกับเขาอีกเนาะสามีที่ตออัตต่ออัลลอฮ์ภรรยาที่ตออัตต่อสามีแล้วก็ตออัตต่ออะไรตออัตต่ออัลลอฮ์นะคนหลายคนบอกว่าสามีก็ต้องตออัตภรรยาด้วยนะบางคนบอกว่าเชื่อเมียแล้วจะดีใช่ไหมว่าไปนะไม่รู้จริงเปล่าผมก็พูดของผมไปอย่างนั้นละจริงมั่งเท็จมั่งขอโทษด้วยนะไม่ได้มาขายของเดี๋ยวมาโม้นะ อบูยูซุฟอัลกอดีอ้าวเดี๋ยวไม่จบจะเลิกแล้วอีก5นาทีอินชาอัลลอฮ์วันนี้พูดเรื่องเวลาต้องตรงต่อเวลา เป็นครูบาอาจารย์ไม่ตรงต่อเวลานี่ไม่ได้ผมมาก่อนนะเยรุนวันนี้ ต้องตรงต่อเวลาเพราะว่ามาพูดเรื่องเวลาถ้าพูดมาพูดเรื่องเวลาอาจารย์มาสายเพิ่งจอดรถเฟียบเข้ามานี่เป็นยังไงจะพูดไหวมั้ยเนี่ยวันนี้จะพูดยังไงดีตั้งต้นไม่ได้นะเพราะว่ามาไม่ตรงเวลาแล้วเราก็ต้องตรงต่อเวลาเดี๋ยวอาจารย์อาดามก็จะขึ้นมาพูดต่อนะครับ นาฬิกาผมกับนาฬิกาที่นี่ไม่เท่ากันนะขอโทษด้วย อบูยูซุฟอัลกอดีนี่เป็นลูกศิษย์อบูฮานีฟะท่านได้รู้จักความว่าคุณค่าของเวลาทั้งชีวิตของท่านเพราะเวลาคือชีวิตอ่ะนะโดยที่ในขณะที่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยอบูยูซุฟอัลกอดีเนี่ยก่อนที่วิญญาณจะถูกดึงออกจากร่างท่านยาวซายานีเนี่ยเป็นอุลามาใหญ่อีกคนหนึ่งเป็นฟุกฮะใหญ่เป็นเขาเรียกว่านักนิติศาสตร์อิสลามนะฟุกฮะนักนิติศาสตร์อิสลามมาเยี่ยมท่านอบูยูซุฟอัลกอดีก่อนที่จะเสียชีวิตในขณะที่อันเยาจซานีเนี่ยเดินเข้ามาอบูยูซุฟก็เหลือบเห็นเยาจซานีแล้วก็บอกถามท่านเยาจซานีบอกว่าเรื่องนั้นเนี่ยนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งมรดกเนี่ยประเด็นนั้นมันว่ายังไงนะเยาจซานีเนี่ยหันไปถามอบูยูซุฟอัลกอดีบอกว่าท่านเนี่ยกำลังจะตายนะท่านยังห่วงเรื่องนี้อีกเหรอคนเราเวลาใกล้ตายเนี่ยต้องห่วงอะไรเนี่ยมันห่วงตัวเองเหมือนกันนะจะไปซ้ายไปขวา
คนที่มีตังค์เยอะเขาจะห่วงเรื่องทรัพย์สินคนที่มีลูกหลานเยอะก็ห่วงลูกหลานคนที่มีความรู้มากก็ห่วงว่าตัวเองเนี่ยได้ชดใช้หรือว่าได้ตอบแทนความรู้ที่ตัวเองได้รับมาพอหรือเปล่าคนที่อายุยืนเนี่ยก็ห่วงว่าตัวเองจะเอายังไงดีจะเป็นคนที่อัลลอฮ์บอกหรือเปล่านบีบอกหรือเปล่าว่าค่อยรุนนัสมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือมันตอละอุมรุฮูวะฮัสุนะอามะลูเป็นคนที่อายุยืนแล้วก็งานก็ดีด้วยวะชัรุนนัสนบีบอกคนเลวอ่ะนะอันนี้แปลแบบชาวบ้านคลอง16ฟังนะคนเลวอ่ะนะคนไม่ดีอ่ะเป็นยังไงอ่ะมันตอละอุมรุฮูวะซาอามะลูอายุยืนจริงแต่งานเนี่ยชั่วทั้งชีวิตเลยเอาแปลให้ฟังง่ายๆท่านนบีก็เลยคือเราก็ห่วงหลายห่วงอ่ะยิ่งก่อนที่ตอนจะตายเนี่ยก็ห่วงเยอะห่วงนู่นห่วงนี่ทรัพย์สินมรดกลูกหลานภรรยาเอออยู่กันยังไงเนี่ยแต่อบูยูซุฟกอดีกับห่วงวิชาการเยาซายานี่บอกว่าเนี่ยอยู่ในสภาพก่อนตายเนี่ยนะอยากจะรู้เรื่องฟารอเอดรู้เรื่องการแบ่งมรดกซึ่งไม่ใช่วาญิบต้องรู้อบูยูซุฟกอดีบอกว่าขอจากไปดุนยาแห่งนี้ในสภาพที่เป็นผู้รู้ดีกว่าจากดุนยานี้ในสภาพที่เป็นยะเฮนี่ดูอบูยูซุฟนะผมเชื่อนะอุลามาทั้งโลกนี่ไม่คิดเหมือนอบูยูซุฟอบูยูซุฟเนี่ยประเด็นเดียวก็ไม่ให้ละเว้นนะเยาซายานี่เนี่ยต้องนั่งสอนอบูยูซุฟไม่ใช่สอนตะละเกนนะสอนว่าประเด็นนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยการแบ่งมรดกแบบนี้เนี่ยต้องแบ่งอย่างนี้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 อบูยูซุฟก็ดีท่องจำที่เยาซายานี่เนี่ยสอนท่องจำจนกระทั่งทบทวนให้เยาซายานี่เยาซายานี่บอกว่าท่านเข้าใจถูกต้องเดินออกมาจากอบูยูซุฟก็ดีเนี่ยไปถึงปากประตูอบูยูซุฟเสียชีวิตนี่คืออุลามานี่คือผู้รู้เนี่ยผู้รู้ที่สุดยอดของผู้รู้เป็นที่สุดของการหวงแหนเวลาของตัวเองนะผมว่าวันนี้ก็คงพอจะได้คำตอบนะการแบ่งเวลาไม่รู้ว่าเพื่อดุนยาและอาคิเราะห์ผมพูดตามผมอ่ะเยรุนจะตั้งหัวข้อก็ว่าไปพูดตามผมเชฟฟัดมันกวนจริงนะช่วงนี้กวนๆหน่อยขอโทษด้วยนะก็คือเราจะได้ไม่ซีเรียสเกินไปแต่ต้องให้มีวิชาการนะผมไม่ได้หมายความว่ามาขำเป็นตลกคาเฟ่ไม่เอานะแบบนั้นเพราะว่าอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานเป็นคนพูดเองนะเราไม่ได้ฟังมูไซลามาตุนกัซซาบคุยนะรู้จักมูไซลามาตุนกัซซาบไหมโกหกไปเรื่อยๆไม่ใช่เรามาฟังเรื่องศาสนาแต่ว่าเราก็พยายามสอดแทรกประเด็นนู้นประเด็นนี้เพื่อให้พี่น้องได้อยู่กับผมทั้งชั่วโมงเพราะว่าฟังศาสนาถ้าพูดแบบอย่างอาจารย์อาดามอ่ะนะอันนั้นต้องตะฮียัตกันให้ดีนะอาจารย์อาดามเขาพูดแบบเชิงปลุกเร้าเนี่ยโต๊ะคนไหนหัวเข่าไม่ดีต้องดูหัวเข่าตัวเองด้วยเดี๋ยวอาจารย์อาดามจะขึ้นแล้วเขาแบบแนวอัลเทอร์เนทีฟไม่ได้ถีบใครนะแนววัยรุ่นจะได้พี่น้องจะได้มีหลายหลากหลายแนวอย่างผมนี่แนวคนลนจะลงจะลงคิดงี้อย่างงี้แนววัยรุ่นนี่คิดต่อไปอนาคตข้างหน้าอีกนะจะได้ไปบอกลูกหลานเราได้นี่ผมไม่ได้ว่าอาจารย์อดัมนะผมชมเชยนะอาจารย์อดัมเนี่ยจักรลอคอยรอนขึ้นเวทีกันหลายครั้งละนะครับจักรลอคอยรอนครับก็ฝากพี่น้องไว้เท่านี้ใครอยากกลับบ้านก็ซุบฮานะกัลลอฮ์ยังไม่กลับนะسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้ในหลักการ
الحال نندو لله